สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยสงสัยว่าเจลลี่ที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ทำมาจากอะไรและในมุมมองผู้ประกอบการเนื้อสัมผัสของเจลลี่ต้องเป็นแบบไหนถึงจะตรงตามมาตรฐานคลิปนี้มีคำตอบให้กับทุกคนค่ะ เชื่อว่าทุกคนต้องเคยทานเจลรี่กันมาตั้งแต่เด็กทั้งแบบที่เคยเห็นจากคนรอบข้างหรือการวางขายตามร้านขายขนมต่างๆทั้งแบบที่อยู่ในถ้วยแช่เย็นพร้อมทานและแบบแห้งที่อยู่ในซองขนมมีสีสันและรสผลไม้หวานอร่อยซึ่งเจลรี่ที่เราเห็นวางขายกันนั้นเป็นเจลรี่ที่ผ่านการผลิตและการทดสอบมาอย่างดีแล้วว่าอร่อยและได้มาตรฐานแต่เจลรี่แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการผลิตนั้นเป็นมาอย่างไรในวันนี้ปุ๊กจะพาทุกคนไปร่วมทดสอบ วากัน่เจลลี่ที่เพิ่งผ่านการทําละลายปล่อยไว้จนเซตตัวและยังไม่ได้แต่งกลิ่นสีรสชาติเนี่ยเขามีการทดสอบกันอย่างไร mm hmm. เพื่อศึกษาดูเนื้อสัมผัสของเจลลี่ว่าจะตรงตามมาตรฐานการผลิตที่กําหนดเอาไว้หรือไม่โดยทดสอบโดยเครื่อง b r a v o Food Texture Analyzer Model t a p i m e พร้อมด้วย Cylinder Probe Diameter 12.7ม mm, ิลมโหลดเซล100นิวตันการทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน JISK 6503และ ISO 9665 เจลลี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจลาตินคาราจีนแนนกูโคเมนแนนผ่านการทำละลายด้วยความร้อนแล้วทิ้งไว้ให้เย็นพบเห็นได้ตามร้านขายขนมทั่วไปซึ่งเจลลี่ที่จะนำไปขายออกสู่ตลาดได้นั้นจะต้องมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มมีเนื้อเจลใสไม่เหนียวติดมือนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีความแข็งพอที่จะคงรูปและตัดเป็นรูปต่างๆได้ซึ่งเจลลี่ที่เราเห็นหน้าตาเหมือนๆกันเนี่ยจริงๆแล้วเขาแบ่งออกเป็น2ชนิด อย่างแรกเลยคือเจลลี่ขนมหวาน d e s เซอร์เจลลมีเนื้อสัมผัสนุ่มมีน้ำมากและต้องแช่เย็นอย่างที่2เลยคือเจลลี่แห้งกัมมี่เจลลี่มีลักษณะแห้งไม่ติดมือเนื้อสัมผัสเหนียวหนึบอาจพบเห็นได้ว่ามีการคลุกด้วยน้ำตาลหรือแป้งบริโภคจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าเนื้อสัมผัสของเจลลี่ที่ได้มาตรฐานนั้นจะมีลักษณะนุ่ม เด้งฉ่ำน้ำเมื่อหัวโพรบกดลงไปตัวเจลลี่ก็จะยุบตัวและคืนรูปได้อีกครั้งโดยจากการทดสอบจะได้ค่า bloom คือค่าความแข็งของเจลเจลาตินมีหน่วยคือกรัมฟอร์ bloom s t e n g คือค่าความแข็งของเจลเจลาตินมีหน่วยคือกรัมฟอร์เซนติเมตร Rawo Food Texture Analyzer Model TA Prime เป็นเครื่องทดสอบลักษณะนเนื้อสัมผัสของอาหารยา yeah. และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนานโดยทีม R&D จากบริษัท Tech Quality ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายทั้งในเรื่องของตัวเครื่องและซอฟต์แวร์ซึ่งตัวซอฟต์แวร์เองสามารถ Export Report และปริลีพอร์ตได้ทันทีรวดเร็วต่อการใช้งานสามารถเชื่อมต่อก,กับคอมพิวเตอร์ได้ผ่านสาย USB สั่งการทำงานได้ทันทีสะดวกและใช้งานง่าย เหมาะกับการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมและงานวิจัยผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทดสอบเนื้อสัมผัสของเจลลี่ในวันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเจลลี่ที่ผลิตออกมานั้นจะตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ก็สามารถส่งตัวอย่างมาทดสอบกับเราได้หรือถ้าอยากมีเครื่องไ้ใช้เองก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0-23286878หหรือรายละเอียดขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะ